หนังสือที่ใช้ในการเตรียมสอบโดยเฉพาะว่าเข้าใจมากว่า material ในการเตรียมสอบโดยเฉพาะการสอบ IELTS หรือการสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแพงทุกคนคือแบบเล่มละ600-700อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการจะรู้ใช่ไหมว่าฟังก์ชันของหนังคืออะไรบ้างเป็นหนังสือที่เรามองว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้น Authentic Examination Papers นะคะก็คือเป็นข้อสอบจริงฮัลโหลทุกคนว่านะคะก็วันนี้เนี่ยมาเจอกันอีกครั้งในคลิปที่เกี่ยวกับการสอบ IELTS นะคะใครที่เพิ่งมาเจอกันคลิปแรกเราชื่อว่านะคะตอนนี้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเรื่องของ career study travel แล้วก็ lifestyle นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะคะถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นประโยชน์อ่ะวันนี้นะคะว่าจะมาแชร์อีกคลิปนึงที่เกี่ยวกับการสอบ IELTS ก็คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการแชร์เทคนิคต่างๆสามารถไปดูกันได้นะว่าจะลิงก์คลิปไว้ที่ใต้ description box แล้วก็ comment นะคะวันนี้จะเป็นการแชร์หนังสือที่ใช้ในการเตรียมสอบโดยเฉพาะนะคะคือว่าไม่ได้จะบอกว่าหนังสือที่ว่าใช้3เล่มเนี่ยคือดีที่สุดหรืออะไรสุดแต่ว่าเป็นการแชร์ในฐานะผู้ใช้จริงนะคะคือได้ใช้หนังสือ3เล่มนี้ในการเตรียมสอบ IELTS แล้วก็ไม่ได้ใช้เล่มอื่นเลยเพราะว่าส่วนตัวมีเวลาน้อยมากทุกคนจะได้มีข้อมูลในการเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเนาะเพราะว่าว่าเข้าใจมากว่า material ในการเตรียมสอบโดยเฉพาะการสอบ IELTS หรือการสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแพงทุกคนคือแบบเล่มละ600-700อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการจะรู้ใช่มั้ยว่าฟังก์ชันของหนังอะไรบ้างจะซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีจะคุ้มไหมนะคะเป็นความคิดเห็นของวาเองนะสำหรับหนังสือ3เล่มนี้เดี๋ยวขอดูโพยไปด้วยนะคะว่าเขียนรีวิวแบบละเอียดไว้ที่เพจนะทีนี้เล่มแรกที่อยากจะแนะนำนะคะไม่มีหนังสือตัวจริงส่งต่อให้เพื่อนๆทาง Facebook ไปแล้วนะคะตัว officialCambridge Guide to IELTS นะคะเป็นหนังสือที่เรามองว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้เน้นตะลุยโจทย์แต่ว่ามันเน้นเป็นการแนะนำสตรัคเจอร์ของข้อสอบค่ะเพื่อนๆน่าจะต้องเคยเห็นผ่านๆตามาบ้างก็คือเล่มนี้ค่ะมันจะเป็นแบบ step by step guide สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มทำความเข้าใจกับข้อสอบ IELTS ส่วนตัววามองว่าจุดเด่นเลยอ่ะก็คือมันเป็น2 in 1นะคือสามารถใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้ง IELTS Academic แล้วก็ IELTS General นะคะข้อที่2ก็คือมันเป็นการรวบรวมเทคนิคจากคนที่เคยสอบมาแล้วอะทุกคนคือมันไม่ใช่แค่การแนะนำสตรัคเจอร์อย่างเดียวแต่ว่ามันรวมเทคนิคของ test takers คนอื่นๆคนที่เขาเคยสอบมาแล้วเขาก็จะมาแนะนำว่าเฮ้ยตรงนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะในตรงนี้คือสิ่งที่แนะนำให้ทำมากๆเลยเธอจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นข้อที่3นะวาคิดว่าเขามีการอธิบายชัดเจนว่าในคะแนนเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าคะแนนเต็ม IELTS คือ9ใช่ไหมแล้วมันก็จะแบ่งเป็นแบบ8.5 8 7.0 อะไรเงี้ยในแต่ละพาร์ทการที่เราได้คะแนน7 8 9เนี่ยมันหมายความว่าอะไรข้อแตกต่างของคนที่ได้8กับ9คืออะไรแล้วเราก็จะได้พัฒนาตัวเองได้ถูกต้องนะคะตามเกณฑ์ที่เขาต้องการข้อที่4เนี่ยเขาก็จะมีออดิโอแล้วก็วิดีโอให้มาด้วยนะคะแต่ว่ามันจะเป็น DVD ก็คือเข้าใจว่าทุกคนคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีช่องใส่ CD หรือว่า DVD แล้วนะก็ต้องใช้ออดิโอต่างๆเนี่ยก็สามารถไปเปิดดูใน YouTube ได้ฟรีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเล่มที่2ที่วาใช้ก็จะเป็นเล่มที่แบบตะลุยโจทย์โดยเฉพาะนะคะขอเรียกเป็นชื่อเล่นว่าเล่มตะลุยโจทย์นะคะจะเป็นของ Cambridge English เหมือนกันนะคะจะเป็นตัว IELTS นะคะตัวนี้ก็จะเป็นnumber ของ series นะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยมีตั้งแต่แบบ1-20แล้วมั้ง Authentic Examination Papers นะคะก็คือเป็นข้อสอบจริงของ IELTS แนะนำมากๆเลยเพราะว่าการที่เราอ่ะจะได้ซ้อมก่อนไปสอบด้วยข้อสอบจริงนะทุกคนจะทำให้เราอ่ะมีความคุ้นชินกับระดับความยากง่ายของข้อสอบ IELTS นะคะคือบางทีเราไปหาข้อสอบฟรีตามอินเทอร์เน็ตอะบางอันมันก็ไม่ได้ตรงกับข้อสอบจริงนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าโจทย์ตรงหรือไม่ตรงนะแต่ว่าระดับความยากง่ายอะทุกคนถ้าเกิดเราไปฝึกอันที่ยากกว่ามันก็อาจจะมีข้อดีอยู่แต่ว่าข้อเสียเลยก็คือบางครั้งอะมัน discourage เราคือเราไปทำข้อสอบยากแล้วเราจะได้คะแนนน้อยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบคือสรุปแล้วเราอะพร้อมหรือเปล่าที่จะสอบ IELTS คือทำข้อสอบแบบ mock test แบบซ้อมไปสอบยังได้คะแนนน้อยเลยอันนี้ก็คือสำหรับวานะว่ารู้สึกว่ามันแบบ discourage มากๆอยากจะแนะนำให้ใช้ตัวข้อสอบจริงนะคะแบบนี้เนาะคือสำหรับใครที่หาซื้อนะคะว่าซื้อที่ Asia Books นะคะเล่มละประมาณ579บาทเนาะแล้วก็มันก็จะมีหลายๆซีรีส์นะคะอย่างที่บอกเนี่ยมีเล่ม9เล่ม10เล่ม11นะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะตามร้านหนังสือต่างๆโดยที่ในเล่มนี้อ่ะค่ะมันก็จะประกอบไปด้วยเทสทั้งหมด4เทสนะคะในแต่ละเทสก็จะมีครบทุกทักษะเลยเนาะในเล่มนี้อ่ะค่ะก็จะมีพวก audio scripts ให้ด้วยสำหรับคนที่สอบ listening แล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่เราซ้อมสอบมาเมื่อกี้มันแบบเขาพูดว่าอะไรนะเข้าไปดูในสคริปต์ได้นะคะแล้วก็มีเฉลยข้อสอบ listening reading นะคะแล้วก็มีตัวอย่างของข้อสอบเขียนตัว writing นะคะคือเขาจะให้โจทย์มาใช่ไหมแต่ว่าการเฉลยข้อสอบ writing เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรตายตัวเนาะเขาก็จะมี sample มาให้ดูว่า
จทย์ข้อนี้นะคนที่เขียนเราได้6คะแนนเขียนเป็นยังไงคนที่เขียนเราได้8คะแนนเขียนเป็นยังไงนะคะแล้วก็มี sample answer sheets นะคะซึ่งเป็นตัวอย่างของกระดาษคำตอบนั่นเองทุกคนสำหรับคนที่สอบ paper based นะคะกระดาษคำตอบก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าสำหรับคนที่สอบ computer based แบบวานะคะก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะมาทำอีกคลิปดีไหมว่าการสอบcomputer based ของ IELTS เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนโหวตใต้คลิปละกันว่าสนใจจะดูกันไหมนะคะประมาณนี้สำหรับเล่มนี้นะคะแนะนำมากๆเลยให้ไปซ้อมทำข้อสอบจากตัว Cambridge English นะคะอีกเล่มนึงนะคะที่วาซื้อมาเนาะก็จะเป็นตัว Baron เป็น IELTS Essential Word ที่เอาไว้ฝึกใช้คำศัพท์โดยเฉพาะนะคะบางครั้งเนี่ยเราไปฝึกท่องคำศัพท์เนาะไม่ว่าจะเป็นพวก Word List ต่างๆในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นเลเวลเดียวกับคำศัพท์ที่ใช้ใน IELTS ไหมนะคะโดยที่ตัว Baron อันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นยูนิตต่างๆทั้งหมด10ยูนิตโดยที่เขาจะแบ่งคำศัพท์เนี่ยเป็นหมวดต่างๆเนาะมีทั้งหัวข้ออย่างเช่นพวก Natural World นะคะเกี่ยวกับสัตว์โลกเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะเป็นleisure time transportation culture health นะคะในหัวข้อต่างๆที่ IELTS เขาจะเอามาออกนะวิธีการใช้หนังสือเล่มนี้นะคะคือเราสามารถใช้ข้ามยูนิตได้เลยโดยที่แต่ละยูนิตนะคะเขาก็จะมี structureที่เริ่มตั้งแต่ให้เราฝึก context clue นะคะเดาคำศัพท์จากบริบทเขาบอกว่าถ้าเราทำจบทุกยูนิตแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่เพิ่ม600คำนะคะโดยที่แต่ละยูนิตเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วย words and definition นะคะคือคำศัพท์แล้วก็พวกคำอธิบายต่างๆแล้วก็ให้เราซ้อมทำโดยการให้ทำข้อสอบ reading comprehension นะคะก็คือข้อสอบการอ่านนี่แหละแต่ว่าเน้นให้เราฝึกคำศัพท์เนาะแล้วก็จะเป็นพวก word families นะคะคือในคำคำหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแตกแยกย่อยเป็นแบบคำนามเป็นคำกริยาคำ adjective คำ adverb อะไรอย่างนี้นะคะในกลุ่มที่มันหน้าตาคล้ายๆกันก็โอเคเลยนะสำหรับคนที่อยากฝึกคำศัพท์แล้วก็คำศัพท์เนี่ยมันอยู่ในทุกพาร์ทของการสอบ IELTS อยู่แล้วนะถ้าเกิดเราได้แบบมีพื้นฐานคำศัพท์ที่ดีอะค่ะเราก็จะสามารถทำคะแนนในพาร์ทอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสั้นๆของหนังสือ Materials ที่ว่าใช้นะคะคือนอกจากหนังสือเนี่ยทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดพวก free resource ต่างๆได้นะคะเพื่อที่จะเตรียมสอบ IELTS เนาะก็ว่าพูดถึงเยอะมากใน2คลิปก่อนหน้านี้นะคะไปดูกันได้นะคะนะคะเพื่อที่จะช่วยทุกคนเนี่ยเตรียมสอบ IELTS ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆอยากดูคลิปอะไรกันอีกก็สามารถคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะคะบอกเลยว่าอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์ของทุกคนนะคะปี2022วามีเป้าหมายที่จะแบบมีอินเทอร์แอคชั่นกับคนดูมากขึ้นนะคะเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะดูเข้าถึงยากหรือว่าแบบยังไงอ่ะไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าอยากคุยกับทุกคนมากขึ้นนะว่าเราแบบเริ่มมีคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจท็อปิกคล้ายๆกันนะคะมาคุยกันได้นะคะจริงๆแบบเป็นคนเฟรนลี่มากๆแต่ว่าบางทีก็เข้าหาคนอื่นไม่เก่งก็ยังไงดีเราเริ่มต้นจากการคอมเมนต์คุยกันละกันเนาะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะจะได้มีไกด์ในการสอบ IELTS ที่แบบช่วยให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ